ครับก็สำหรับ PTT BRIC Superbike ในปี2018นะครับที่เพิ่งจะได้จบไปนะครับปีนี้เกมการแข่งขันก็ได้เห็นแล้วว่ามันมีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับทุกสนามเนี่ยเรียกได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นความแตกต่างนะครับของที่1ที่2มากมายนะครับแต่สนามเนี่ยปีนี้เราเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีการแข่งขันเนี่ยการขับเคี่ยวในทุกรุ่นนะครับมีความมันมากขึ้นนะครับตัวนักแข่งเองก็มีการเปลี่ยนมีการย้ายทีมเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นแค่บางแฟคทอรี่ที่ครองแชมป์ตลอดนะครับแต่ปีนี้มีการสลับขึ้นลงนะครับคือพูดง่ายๆว่าแชมป์เนี่ยพร้อมจะออกเป็นคนไหนก็ได้นะครับมันก็เห็นว่าทีมเล็กๆเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นนะครับในขณะที่ทีมใหญ่เองก็ไม่หยุดนะครับก็มีการเดินหน้ามากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราได้เห็นนะครับที่ต้องเรียกว่ามันเป็นการยกระดับทั้งวงการนอกเหนือจากการแข่งขันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องนักแข่งนะครับมีประเพณีมีพฤติกรรมแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นสีสันมากขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยทุกรุ่นที่เรียกว่าได้แชมป์ประจำปีนะครับทุกคนก็มีสีสันมีการเสื้อเบอร์หนึ่งมีหมวกสีทองมีธงต่างๆนะครับเหล่านี้ก็เป็นการทำให้เห็นว่าการแข่งขันเนี่ยมันไม่ใช่แค่การแข่งเฉพาะนักแข่งด้วยกันเองนะครับมันมีมิติเรื่องคนดูมีความเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็ตรงกับเป้าหมายที่เราพยายามทำมาตลอด3ปีนะครับคือเราอยากให้การแข่งขันเนี่ยเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานสูงสุดซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้เราพิสูจน์ตัวเองได้แล้วนะครับแต่เราอยากให้เกมเนี่ยเป็นเกมการแข่งขันที่มีเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์มีความสนุกเข้ามานะครับไม่ใช่เป็นเกมแค่เรื่องของความเร็วที่ดูเฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเรียกว่าเป็นเกมการแข่งขันที่สนุกแล้วก็ใครก็ดูได้นะครับเรื่องรูปแบบการแข่งขันนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะรักษาไว้ตลอดก็คือเรื่องของมาตรฐานนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยอ่อนลงนะครับเรื่องของกฎกติกาต่างๆเรื่องของมาตรฐานต่างๆเรายังคงไว้นะครับในส่วนของรุ่นต่างๆเนี่ยรุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่อย่าง SB1 SB2 ต่างๆนะครับยังคงอยู่ทั้งหมดนะครับในส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยอาจจะมีการปรับเรื่องกติกาเทคนิคบ้างนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูในเรื่องของปลายปีนะครับในสรุปเรื่องกติกาเทคนิคต่างๆนะครับรุ่นเราพยายามที่จะให้มีอยู่จํานวนเท่านี้นะครับเพราะว่าเราต้องการเน้นเรื่องจํานวนรุ่นที่แข่งนะครับอยากให้เป็นรุ่นที่มีเรียกได้ว่าตลอดการแข่งขันทั้งวันเนี่ยมีรุ่นที่คนดูแล้วดูสนุกจริงๆนะครับเป็นรุ่นที่ทุกคนชอบจริงๆส่วนหนึ่งนะครับที่ปีนี้เราได้มีการยกระดับขึ้นมานะครับสำหรับ PTT BRC Superbike เนี่ยในปี2018เนี่ยก็เป็นเรสเป็น International Race แล้วนะครับซึ่งปีหน้าเราก็ยังคงในความแข่งของการเป็น International Race นะครับอย่างเช่นปีนี้ซึ่งเราก็มีการคาดหวังว่าเราจะมีทีมแข่งจากต่างประเทศนะครับเข้ามาแข่งเพิ่มเติมมากขึ้นในปีนี้เนี่ยเรามีนักแข่งจากต่างประเทศเข้ามานะครับจากประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าอาจจะยังไม่มีใครที่ลงเต็มฤดูกาลตลอดทั้งปีนะครับแต่เรามีนักแข่งเพิ่มเข้ามาเรียกว่าอาจจะมาชิมลางมาดูเรื่องกฎกติกาเรื่องมาตรฐานต่างๆซึ่งตรงนี้เราเชื่อว่าปีนี้เป็นปีของการเรียกแขกเป็นการเรียกน้ำย่อยนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยจะมีอาจจะได้เห็นทีมต่างชาติเข้ามาแข่งเต็มตลอดฤดูกาลเพิ่มขึ้นนะครับ